สิ้นสุดลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ค่ะนัดชิงชนะเลิศทีมชาติไทยค่ะมีการพบกับทีมชาติจีนนะคะซึ่งต้องบอกว่าแข่งขันกันเมื่อวานค่ะเวลา 18:00 นที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยนี่แหละค่ะแน่นอนค่ะว่าเกมนี้เป็นเกมที่หลายคนจับตามองนะคะโค้ชด่วนดนัยเองเนี่ยก็เลยมีการเลือกใช้งานผู้เล่นตัวจริงเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะต้องมีการเข้าชิงเท่านั้นนะคะจึงต้องส่ง6คนแรกค่ะประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัศน์ดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขชัชชุออนโมกศรีพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศแล้วก็ปิยนุชแป้นน้อยค่ะรับหน้าที่เป็นตัวรับอิสระรวมถึงกัปตันทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าทางจีนเนี่ยเขาก็แอบหวั่นๆเหมือนกันค่ะทางด้านของเฉาหยงนะคะโค้ชวอลเลย์บอลทีมจีนเนี่ยเขาก็เลยมีการเลือกหาคนที่แข็งแรงที่สุดที่จะมาสู้กับเราได้คุณผู้ชมคะแล้วต้องบอกเลยว่าเริ่มกันที่เซตแรกค่ะเซตแรกเนี่ยเปิดมาสาวไทยเขาก็รุกใส่อย่างสนุกสนานเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีการผลัดกันทำแต้มไปมาอยู่ค่ะคะแนนสูสีแต่ไทยเองเนี่ยยังได้เปรียบนะคะนำไปอยู่ที่8-5ค่ะช่วงกลางๆเซตเนี่ยสาวไทยก็ยังมีการกลุ่มแบบว่าความได้เปรียบอยู่นะคะทำแต้มห่างไปเรื่อยๆค่ะอยู่ที่16-11ซึ่งบอกเลยว่าเกมแรกสาวไทยเนี่ยงัดมาหมดทุกลูกเก่งเลยค่ะทั้งหัวเสาที่เฉียบคมบล็อกที่แข็งแรงทำให้เก็บเซตแรกไปได้ไม่ยากค่ะอยู่ที่25-21ค่ะนำไปที่1-0เซตค่ะในเซตที่2นะคะต้องบอกเลยว่าทางด้านของสาวไทยเนี่ยก็เธอแบบเป็นคนดุดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วค่ะตัวรุกทุกคนของทีมชาติไทยเนี่ยตบได้แต้มทุกคนเลยนะคะแต่ว่าจีนเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะทำคะแนนไล่มาติดๆเลยนะอยู่ที่7-9แต่พอมาช่วงกลางๆเซตค่ะองลงสาวไทยทุกคนจริงๆคุณผู้ชมคะทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะพอมาในช่วงปลายเซตนะคะจีนเนี่ยตามมาดิวจนได้ค่ะอยู่ที่24-24สุดท้ายเป็นจีนค่ะที่ตามตีเสมอนะคะโอ้โหอยู่ที่27-25นั่นเองค่ะต่อมานะคะในเซตที่3คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าจีนเขาเริ่มแบบว่าได้ประโยชน์จากความสูงใหญ่ของเขาไงคะขึ้นบล็อกแน่นเลยหลายลูกเลยคุณผู้ชมคะแต่สาวไทยเนี่ยเธอก็พยายามที่จะทะลุบล็อกลงไปได้นะคะได้คะแนนตามอยู่ที่3-5เกมของไทยดูเหมือนว่าจะชะงักไปดื้อเลยค่ะโดยจีนเนี่ยเขาทำแต้มนำห่างไปเรื่อยๆนะคะจนโค้ชด่วนเองเนี่ยต้องมาแก้เกมค่ะด้วยการเปลี่ยนตัวให้โมเมธนชาแล้วก็สิริมาเนี่ยมาเปลี่ยนเกมคราวนี้บอกเลยว่าโมเมค่ะได้มีการเฉิดฉายทั้งตบทั้งเสิร์ฟจนพลิกขึ้นนำอยู่ที่13-12แล้วก็เป็นไทยเองค่ะที่พลิกชนะในที่สุดนะคะอยู่ที่25-19สาวไทยเนี่ยนำอยู่ที่2-1เซตค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะทุกเซตเนี่ยการแข่งขันก็เป็นไปได้อย่างดุเดือดค่ะสรุปผลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็จีนเนี่ยอยู่ที่25-21 25-27 25-19 20-25และ16-14ค่ะจากผลการแข่งขันดังกล่าวค่ะทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียไปครองได้สำเร็จค่ะในขณะที่อันดับที่3เนี่ยก็ตกเป็นของญี่ปุ่นนะคะที่เอาชนะเวียดนามไปได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะ3-2เซตส่วนอันดับที่5เนี่ยก็เป็นของคาซัคสถานค่ะที่ชนะเกาหลีใต้อันดับที่7เนี่ยก็เป็นของอินเดียที่เขาชนะออสเตรเลียส่วนอันดับ9ค่ะก็คือไต้หวันที่มีการเอาชนะอิหร่านในอันดับที่11ก็จะเป็นฮ่องกงค่ะอันดับที่12เนี่ยก็จะเป็นมองโกเลียนะคะเรียกได้ว่าปิดฉากวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ไปได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ